ก็เพราะว่ามันมีสิ่งมีชีวิตชนิดนึงไงคะครูฝ้ายสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นคืออะไรคะเด็กๆครูฝ้ายรู้ไหมคะไม่ทราบค่ะเด็กใช้ไงคะคุณกิ๊กโอ้โหเราต้องเช็ดก่อนนะคะมันน่าจะมีน้ํานิดนึงแว่นขยายเนี่ยเราจะเอาไว้ส่องสิ่งมีชีวิตที่มันมีตัวเล็กๆให้มันขยายใหญ่ให้เรามองเห็นได้ชัดนั่นเองค่ะอ๋อนี่คือประโยชน์ของแว่นขยายนี่เองใช่ค่ะนี่ไงคะครูฝ้ายกิ้งกือกิ้งกือเนี่ยเป็นสัตว์เลื้อยคลานประเภทไม่มีกระดูกสันหลังหน้าที่ของกิ้งกือเนี่ยชอบกินซากพืชแล้วก็ย่อยสลายและขับถ่ายออกมาเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ของเราไงคะครูฝ้ายเหรอคะค่ะกิ๊กรู้ไหมคะว่ากิ้งกือเนี่ยเป็นคำอะไรในภาษาไทยกิ๊กจำไม่ได้เลยค่ะครูฝ้ายมันเป็นคำอะไรเหรอคะมันเป็นชนิดของคำค่ะซึ่งเรียกว่าคำนามนะคะซึ่งคำนามเนี่ยจะใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของซึ่งกิ้งกือเนี่ยก็เป็นสัตว์ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็อยู่ในหมวดของคำนามค่ะง่ายรู้ไหมคะว่ากิ้งกือเนี่ยมันจะชอบอาศัยอยู่ที่ไหนรู้สิคะคุณกิ๊กหรอคะก็อยู่หลังห้องวิทยาศาสตร์ไงคะอยู่เยี่ยเลยไม่ใช่แล้วค่ะคุณฝ้ายจริงๆแล้วเนี่ยกิ้งกือเนี่ยนะคะมันเนี่ยชอบอยู่ในที่ที่ชื้นกับไม้หรือในซากไม้นะคะในที่ที่มันมีอากาศชื้นๆและสภาพมันเย็นๆกิ้งกือมันจะชอบอยู่ในดินนั่นเองค่ะครูฝ้ายแสดงว่าเราหาได้ทุกที่เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าสิ่งไม่มีชีวิตคืออะไรและชนิดของคำที่เป็นคำนามมีอะไรบ้างอย่าลืมตอบคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe มาที่ช่องต้นกล้ามีเดียด้วยนะคะบ๊ายบาย